อนนี้นะคะกำลังวุ่นวายสารวนอยู่กับการจัดกระเป๋ามากเลยค่ะคุณผู้ชมคือเราเนี่ยมาอยู่นิวยอร์กหลายอาทิตย์แล้วเนาะแล้วเราก็ทำธุระทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเวลาเหลือค่ะก็เลยคิดว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศจากนิวยอร์กไปเที่ยวอีกฝั่งนึงของอเมริกาเลยนะคะนิวยอร์กเนี่ยอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะนั่งเครื่องบินข้ามไป6ชั่วโมงไปยัง LA Los Angeles ค่ะที่นั่นนะคะนอกจากที่เที่ยวจะเยอะแล้วเขาบอกว่าจะมีชุมชนคนไทยอยู่ด้วยค่ะเราจะไปหายูทูบเบอร์คนไทยที่นั่นกันนะคะแต่ตอนนี้สังเกตไหมว่าเราอยู่กันที่สนามบินค่ะแล้วทำไมกูถึงต้องมาจัดกระเป๋าใหม่ที่สนามบินใช่ไหมคะเสียใจมากเลยคุณผู้ชมคือกระเป๋าที่จัดมาจากโรงแรมน้ำหนักมันเกินแล้วทำไปทำมาเขาก็บอกว่ากระเป๋าเนี่ยถ้ามันมีกระเป๋าหลายใบเขาคิดเป็นต่อใบด้วยและกระเป๋าขนาดก็ต้องมีแบบไดเมนชันกี่เซนกี่เซนโดยเฉพาะกูไม่ยอมเสียตังค์หรอกกูจะยัดทุกอย่างในกระเป๋าใบนี้ให้ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเช็คอินจะพาทุกคนไปเที่ยวลอสแองเจลิสกันค่ะตอนนี้เราจะต้องเอาชนะค่ากระเป๋าให้ได้ค่ะทำไมตอนซื้อไม่ห่างเราจะต้องเอาชนะค่ากระเป๋าให้ได้เราจะไม่เสียในเมื่อตอนนี้เรามีกระเป๋าอันนี้เขานับเป็นใบหนึ่งใช่ไหมอันนี้จะเอาไปยังไงใบเล็กใส่ได้ไม่มีปัญหาเรียบร้อยจากสามใบเหลือใบเดียวเหลืออันนี้มันติดล้อใช่ไหมอุ้ยก็บอกว่ายังไงก็ตามถ้าหาว่ามันใหญ่เนี่ยให้ลองหย่อนลงในนี้ถ้า17นิ้วได้22นิ้วได้ก็ถือขึ้นไปฮะใช่ถูกต้องโอเคพี่เล็กคอนเฟิร์มเขาจะมีแบบช่วงนี้การเดินทางเรื่องโควิดใช่ไหมก็จะให้เราบอกว่าไม่ติดเชื้อโควิดนะไม่ติดเชื้อใครที่มีโควิดมาไม่มีผมยาวจะใส่หน้ากากปิดจมูกปิดปากตลอดโอเคไม่มีมีปืนไม่มีพลุไม่มีอะไรโอเคไม่มีแปลกเนาะที่นี่อ่ะมีเคาน์เตอร์ที่มีเจ้าหน้าที่น้อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนี้ยเป็นตู้เป็นอัตโนมัติของเราใช่ใช้เราแกเรามาเร็วแล้วตื่นเต้นที่หนึ่งกดหนึ่งวันโอเคเช็คแบ็กแล้วโอเวอร์เวทแบ็กคืออะไรก็น่าจะเอาไว้โหลดหรือเปล่าฮะเขาบอกกระเป๋าเกินกิโลก็ไม่เห็นบอกเลยไม่งั้นอาจจะต้องไปที่พอร์เตอร์ No ไม่ not เพราะไม่งั้นกระเป๋าเราจะโหลดได้จากไหนอ่ะเขาจะมีที่นั่งของกระเป๋าเราอยู่นะคะใบแรก35ตอนแรกเดี๋ยวดูกันนะถ้าเป็นที่พร้อม2ใบมันจะ35กับ45กันถ้าเป็นคนละใบก็จะประหยัดไปอืมแล้วอันนี้มันคือลูกอะไรที่นั่งให้เลือกที่นั่งเหรอ X น่าจะ X น่าจะเต็มอ่ะน่าจะเลือกตรงไหน unavailable ไงถ้าเป็นลูกก็ฮะ X เป็น unavailable อ๋อมันตรงนี้อืม available ไหน available ไม่เห็นเลยมันไม่เลือกอ่ะเดี๋ยวให้ก็แล้วกันอ่ะนี่ก็นั่งคนละที่หรือเปล่าเลือกไม่ได้ไงเพราะว่ามันเต็มหมดแล้วขอให้จิ้มเข้าไปแล้วดึงออกนะ
ต้องเซ็นไม่ต้องกดรหัสอะไรเลยหรอบอกมากนะแต่ก็อันตรายมากเช่นกันค่ะคือเมื่อกี้ไม่ได้ใส่อะไรนะจิ้มจึงออกซีทที่บอกว่าสแตนด์บายนี้ไม่แน่ใจว่ายังไงเพราะเราไม่ได้จองเนาะถ้าจองที่นั่งเพิ่มมันต้องเสียตังค์เพิ่มมาหาเมื่อกี้เดี๋ยวก็จะปิ้นตัวมาแล้วครับสองอันนะคะนี่ให้ติดกระเป๋าหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปจัดการกระเป๋าก่อนงงๆเนาะประมาณ6นาทีเสร็จนะฮะสำหรับการเซลฟ์เช็คอินนี่หรือเปล่าที่งานฉันจะต้องเอากระเป๋าโหลดตรงนี้เราจะไป LA นะฮะแต่ว่ายังไม่มาต่อไปคือการติดแท็กที่กระเป๋านะครับทุกอย่างเป็นบริการตัวเองนะคะบ้านเราเนี่ยสบายสุดแล้วนะใช่ อันนี้น่าจะมันเหมือนเวลาเขาติดแท็กกระเป๋าที่เขาจะติดระดับพาสปอร์ตใช่ไหมใช่เป๊ะก็รู้สึกเหมือนตัวเองที่ทำงานสายการบินอย่าเพิ่งรูดหมดมันต้องหาวิธีสอดอะไรทั้งอย่างก่อนฮะเอาอันนี้ใส่แล้วก็ลอกแถบนั้นออกครับแล้วก็มาแปะกันหรือเปล่าทำไมเขาบอกสติ๊กเกอร์นั่นไงเอาให้แปะตรงนั้นเลยอันนั้นคือแปะเลยนะเล็งดีๆแล้วก็ลูดก็อยู่แล้วฮะก็ปิดถูกข้างใช่ไหมฮะถูกข้างถูกข้างฮะไอ้พวกบาร์โค้ดกับชื่ออะไรพวกนี้เอาต้องเอาออกแล้วก็อีกใบก็จะเป็นของท็อปปิดด้วยกันได้ค่ะโอเคแล้วแต่เลยดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่กราวที่นี่ค่ะครับตอนนี้มีปัญหาก็คือเขาบอกว่าไฟทั้งหมดแคนเซิลหมดเลยนั่นไงว่าแล้วน่าจะพายุไฟแคนเซิลพายุเข้าทุกไฟทั้งหมดนี่น่าคุณผู้ชมคือทุกคนดูแบบงงมากว่าอันนั้นก็แคนเซิลอันนี้ก็แคนเซิลนู้นก็แคนเซิลขอเวลาไปตั้งสติก่อนนะคือเรานึกว่าเรามีแบบบอดี้พาสที่บอกเพราะเมื่อกี้เพิ่งคุยกับคุณเลยว่าอย่าเพิ่งมาดรอปเพราะว่าตอนนี้มีเหมือนมีเหตุการณ์ชนละมุนเกิดขึ้นสรุปจริงด้วยคือเขาแคนเซิลทุกไฟเลยแต่ว่าคือเราไม่ได้บุ๊กโรงแรมมาแล้วไงคืนนี้แล้วใช่แล้วเราก็ไม่มีคือเรามานี่ก็แล้วเดี๋ยวขอไปตั้งสติก่อนไม่น่าเลยทำไมการมาเมกาทั้งนี้ใช่เพราะว่าทีแรกอ่ะผู้ชายที่โวยวายตอนแรกจำได้ป่ะตอนที่เรามาถามเจ้คนนี้เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเอากระเป๋าเขาออกเหมือนกับว่าถ้ามันแคนเซิลเนี่ยเอากระเป๋าเขาออกมาเพราะเขาต้องใช้ของอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกกูว่าอย่าเพิ่งหย่อนเข้าไปอันนี้แคนเซิลหมดเลยฮะทุกคนโอละหมาดโอละเวงเดี๋ยวให้ญาติหันกลับไปให้ดูนะฮะตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่นิวยอร์กนะฮะทุกไฟแคนเซิลหมดนะฮะขอไปตั้งสติก่อนอีเมลมีอีเมลอะไรเด้งมาไหม
จ้าหน้าที่ก็งงเพราะว่าตอนนี้อันนี้คือไม่ใช่เจฟเพนะคุณผู้ชมมันคือนิวซึ่งมันไกลมากยังไม่รู้เลยว่าจะกลับเข้าไปในนิวยังไงหรือว่าจะนอนที่นี่คืนหนึ่งแล้วรอเขาว่ารอที่นี่เราต้องหาโรงแรมที่นี่ก่อนนี่ฮะโอลหมาดเลยฮะฝรั่งงงทุกคนก็จะวิ่งเข้าไปหาพนักงานแต่ก็อากาศมันก็ไม่ดีมาทุกวันแล้วค่ะมันดูใช่วันนี้อยู่ดีๆก็ตอนที่จริงๆวันนี้เราถ่ายเทปที่จะพาไปกินสตรีทฟู้ดซึ่งอยู่ดีๆฝนก็ถล่มเราจนต้องยกอาจจะแบบงงแงนิดนึงอะก็คือแค่พูดว่านิวยอร์กอะทางเท้าไม่สะอาดแค่นั้นเองอะดูดิตอนนี้เรียบร้อยฮะก็คือรออีเมลอย่างเดียวเลยตอนนี้ใช่ตอนนี้ไม่มีอีเมลอะตอนนี้กำลังคิดว่าด้วยความที่เรามาจากแมนฮัตตันเนาะมันไกลมากจากนี้ประมาณกินนั่งมาเกือบชั่วโมงฮะชั่วโมงกว่าได้แล้วก็เลยคิดว่าอาจจะหาโรงแรมแถวนี้ก่อนเพื่อตอนเช้ามาจะได้รีบดูเลยว่ามีไฟไหมครับผมตอนนี้อยู่ที่สนามบินนิวยอร์กนะครับไม่ใช่ JFK ด้วยมันเป็นนิวแวร์อะไรสักอย่างจำไม่ได้แต่ปัญหาคือจริงๆเราต้องบินไปที่ลอสแอนเจลิสแต่ไฟแคนเซิลเพราะว่าพายุเข้าซึ่งพายุที่อเมริกามันไม่ใช่แค่แบบฝนฟ้าคะนองเพื่อนๆคือมันเป็นทอร์นาโดมันเป็นงวงช้างมันเป็นมหันตภัยร้ายแรงของที่อเมริกาเลยซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราคิดว่าหาที่พักแถวๆนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็เดินทางไปพักผ่อนเพราะเขาบอกว่าคืนนี้เนี่ยตอนนี้ทุ่มหนึ่งนะเขาบอกว่าคืนนี้เนี่ยยังไงก็ตามจะไม่มีไฟออกจากสนามบินนี้แน่นอนเด็ดขาดก็รอได้แค่รอคอนเฟิร์มอีเมลจากทางสายการบินแล้วก็ดูอีกทีว่าเราจะไปลอสแอนเจลิสยังไงซึ่งขออนุญาตโมนิดนึงอาจจะอันนี้อาจจะยังไม่ได้ออนแอร์แต่ว่าพรุ่งนี้เรานัดคุณมอสไว้แล้วก็ตลาดที่เราจะไปพรุ่งนี้มันเปิดแค่1เดือนละครั้งต่อเดือนเพราะฉะนั้นฟาวค่ะตลาดขายของเก่าลองบีจบค่ะหวังว่าจะมาเรามาทริปนี้หวังว่าเราจะไปตลาดนี้นะซึ่งดูดิแล้วดูอากาศข้างหลังดิจริงๆมันไม่ควรจะเป็นสีนี้เลยอะค่ะอันนี้ไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรนะฟิล์มหรือการกรองแสงแต่อย่างใดคือฟ้าที่พายุเข้าที่นิวยอร์กค่ะอีเมลอะไร Gmail ป่ะใช่ครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะซึ่งเราก็อยากให้เพื่อนๆอ่ะมาไม่ใช่มาดิคือเราก็มาอยากให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยบรรยากาศที่นี่เขาอะไรยังไงซึ่งโคตรเรียลแม่งยกเลิกไฟกูตอนนี้เฉยเลยไม่เดี๋ยวสารภาพก่อนตอนแรกคือกะว่าแบบเก็บกระเป๋าเสร็จปุ๊บอ่ะค่ะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวจะมาดูสนามบินกันนะว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏคือมันโกลาหลตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วก็งงว่าทำไมเขาวุ่นวายกันเยอะมากจังหวะคุณกู๊ดเก็บกระเป๋าย่อกระเป๋าให้เหลือใบเดียวที่มีอินเสิร์ตไว้เก็บไว้มันมีคนมาวุ่นวายครับก็แบบเอกใจแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วก็ณตรงจุดที่คุณกู๊ดเก็บกระเป๋าอ่ะมันเป็นแอร์แคนาดาเขาก็เอกใจว่าเฮ้ยเรามาผิดเทอร์มินอลหรือเปล่าอ่ะไม่ผิดคุณกู๊ดเดินไปเช็คพอเดินมาเซลล์เช็คอินเสร็จปุ๊บจ่ายตังค์ค่ากระเป๋าเรียบร้อยเดินไปจะไปดรอปกระเป๋าฮะมีคนวอยวาย3คนคนแรกเขาสงสัยแล้วว่าเขาพูดถึงว่าเขาต้องการกระเป๋าออกมาก่อนไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคนที่2บอกเฮ้ยเขาจะไปเท็กซัสทำไมมาแคนเซิลไฟเขาแล้วเฮ้ยพูดเป็นเล่นแล้วท่านนึงทุกอย่างแคนเซิลหมดแล้วก็ในขณะที่ต่อแถวมีพี่ผู้ชายข้างหน้าเขาก็เห็นแท็กแล้วมันเป็นลาสนะก็คือไอ้ลาสเวกัสเขาก็โดนแคนเซิลเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าทุกคนไม่ได้ไปไหนอาจจะได้คอนเทนต์คืนนี้นอนสนามบินใช่ไม่ได้นอนไม่ได้นอนสนามบินนะนอนที่สนามบินนะเราก็ละหนโอลหมาดฝรั่งโวยวายปิดแตกแต่ขออนุญาตชอบใจเจ้าหน้าที่ที่มาให้ที่เห็นนะมีอยู่1คนอ่ะที่เดินลูดทั้งลายเลยเพื่ออธิบาย
ว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจะยังไงคุณต้องทำยังไงคุณต้องรออีเมลคือตอบคำถามทุกคนแล้วก็จะมีสแตนบายหน้าเคาน์เตอร์อีก 3-4 คนแต่ว่าเจ๊คนเมื่อกี้เนี่ยมันพูดแบบคือแล้วถือใจเขาอะคือทุกคนโกรธทุกคนบึมใส่เขาเมื่อไม่ใช่แค่ไฟล์เดียวทุกไฟล์แต่และไฟล์มีคนประมาณ200คนทุกไฟล์ที่สนามบินนี้โกรธหมดใช่แต่นางไม่รู้ละเดี๋ยวถ้าผมเจอผมจะถ่ายไปให้ดูแต่คือแบบนับถือใจเขาเลยว่าแบบเดินอธิบายคนแบบสุดๆอะเราอยู่ท่ามกลางความโกลาหลแล้วก็ฝูงชนที่เกลี้ยกล่อมมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะคุณผู้ชมคือก็เข้าใจแหละเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะอากาศมันแย่มากแต่ทีเนี้ยเขาก็ไม่มีทางออกให้เราเพราะว่าเขาก็ไม่บอกว่าไฟใหม่จะมาเมื่อไหร่หรือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครอยากจะพักอยู่ที่นี่เขาก็จะมีเหมือนกับเป็นวอลเชอร์ค่าโรงแรมใกล้ๆเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้เช้ามาปุ๊บก็จะได้ขึ้นเครื่องบินกลับบ้านไปเลยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ปริมาณคนเยอะมากเขาบอกว่าโรงแรมแถวนี้มีไม่พอก็เลยปิดตรงนี้ไปก็บอกว่าคือถ้าไม่พอใจเนี่ยก็มาต่อคิวตรงนี้ได้แล้วก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่แต่เชื่อไหมคะคุณผู้ชมคือต่อคิวเนี่ยเป็นพันคนยาวมากแล้ววนไปวนมาเราก็เลยคิดว่าให้รออีเมลดีกว่าซึ่งอีเมลอ่ะตอนจองอย่างเงี้ย2วิมาเลยค่ะแต่ว่าพอตอนจะมีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยโหนานมากทุกคนวนหมดแต่คิดว่าถ้าอยู่นี่ไปก็ไม่คุ้มเนาะพี่ท็อปเนาะคุ้มก็คำตอบคือเจ้าหน้าที่เขาก็ให้เราไม่ได้ใช่ยังไงก็ต้องรออีเมลอยู่ดีเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะโทรไปคุยกับคุณมอสกับจาโอแล้วก็พี่ๆยูทูบเบอร์ชาวไทยที่เราจะไปหาว่าอาจจะต้องเลื่อนตารางเนาะแล้วก็อาจจะกลับไปที่แมนฮัตตันใหม่ค่ะมานิวอ่ะนี่ก็ไกลมากเลยนะเป็นชั่วโมงขนาดนั้นพี่นะคนจะที่เรากลัวไม่ใช่อะไรที่เรารอเนี่ยคือเรากลัวพอกลับไปถึงปุ๊บพรุ่งนี้เช้าตีห้ามาได้เลยโอ้ไม่ต้องนอนกันเลยอ่ะนี่กำลังหาทางกลับเข้าเมืองไปอยู่นะครับกลับไปบ้านเดิมของเรานะคะอ้าวเหมือนตอนที่เรามานิวยอร์กใหม่ๆฮะคือเป็นรถไฟออกจากสนามบินตอนนี้เราก็ต้องมาซื้อตั๋วใหม่ก่อนครับเราทำอะไรผิดเนี่ยทุกอย่างมืดมนมากค่ะแล้วก็ฟ้าแลบดังฟ้าแลบแบบรุนแรงมากเราต้องมองแล้วในคดีทุกสิ่งทุกอย่างจะมีซิลเวอร์ไลนิ่งหรือข้อดีค่ะตอนนี้เราจะได้นั่งรถไฟในนิวยอร์กแล้วปกติเราชินกับการนั่งเมโทรหรือไฟใต้ดินใช่ไหมคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะจะเป็น Amtrak แล้วก็ NJ Transitไม่รู้เลยว่านั่งยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันแต่คิดว่ากลางคืนมองแล้วในอดีตอาจจะได้ชมวิวสวยๆไฟสวยๆให้มันดังปิ๊บๆมาเลยไม่เราจะไปนิวยอร์กเนี่ยย้ายรัฐได้เลยนะคะไปฟิลาเดลเฟียพามาเที่ยวนิวเจอร์ซีย์แบบงงๆเห็นเก็บตั๋วถูกเป็นไงล่ะไม่ยอมไปเจ๊ฟวันนี้ก็กำลังนั่งกลับเข้าไปเมืองแมนฮัตตันอีกแล้วซึ่งนิวยอร์กเนี่ยเป็นสถานีที่อยู่นิวเจอร์ซีย์มันไกลมากค่ะเราต้องนั่งอันนี้เป็นแอร์เพลนแล้วก็ไปต่อคนจะได้ขึ้นเครื่องแต่ว่าตอนนี้เราต้องกลับไปที่นิวยอร์กเพราะว่าเขาไม่มีโรงแรมให้เรานอนใกล้ๆนิวยอร์กซึ่งอยู่ในนิวเจอร์ซีย์นะคะไม่ได้อยู่ในแมนฮัตตันหรือนิวยอร์กตอนนี้คือข้ามมาเลยเสร็จปุ๊บเห็นนะคะทุกคนที่เราอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะจะที่ได้ถามแล้วไฟท์คอนเซิร์นแล้วโรงแรมแถวนี้ก็ไม่มีก็ต้องกลับเข้าไปนิวยอร์กตลอดนี่แหละค่ะแล้วที่สนุกสนานตอนนั้นคืออะไรรู้ไหมคะรถไฟเลท20นาทีแล้วก็บอกว่าจะเลทอีก15นาทีไม่รู้คืนนี้จะได้ถึงไงเนี่ยแมนฮัตตันเนี่ยค่ะเลทไปเรื่อยๆเลทไปเรื่อยๆนี่มาอีก36นาทีเลทนี่นอนกันเลทมาชั่วโมงกว่าเขาเป็นนั่งข้างในนะคือเที่ยวทุกคนมีที่นั่งหรือเปล่าเขามีห้องพักข้างในด้วยนะเดี๋ยวจะพาเขาไปชมรีวิวสถานีรถไฟนิวเจอร์ซีย์
นิวยอร์กโดนหลอก International Airport จ้ะโอเคแหละเพื่อนเป็นร้อยเลยอ่ะตกกันทั้งลำไม่ใช่แค่ลำเดียวนะตกกันเป็น10ลำเท่าที่ถามดูอ่ะไฟท์แคนเซิลประมาณ17ไฟท์ค่ะโอ้โหสบายใจไม่ใช่เราคนเดียวไปโซน่าจากฟากจากดีจากอีกที่ไปบริษัทอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วมาแล้วมีเสียงรถไฟด้วยนะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงจากรถไฟแต่เป็นเสียงของความหวังที่จะพาเรากลับไปสู่โรงแรมนั่งตอบคอมเมนต์ให้แฟนเพจค่าฉีดยาเท่าไหร่ค่าฉีดยาฟรีค่ะถ้าอยากรู้ว่าทำอะไรใช่ไหมคะก็อ่านนี้แหละค่ะถ้าไม่ได้ตอบหรือตอบช้าก็ขออภัยด้วยต้องขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยฮะนี่คือเวลาที่เราว่าก็จะมาตอบให้ไม่ต้องงงนะฮะณเวลานี้จริงๆเราควรจะไปลอสแอนเจลิสอยู่บนเครื่องควรจะอยู่บนเครื่องบินแต่ว่านั่งรถไฟเข้านิวยอร์กเพราะว่าตกเครื่องไม่ใช่ตกเครื่องสิเขาแคนเซิลพายุเข้าอ่ะร้องไห้ก็คือต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปลอสแอนเจลิสนะก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะได้ไปก็รอที่สายการบินก็จะคอนเฟิร์มกลับมาให้เราทางอีเมลว่าเราจะได้ไฟท์ไหนตอนนี้ก็ไม่มีส่งไม่อะไรมาแต่ว่ามีเมื่อกี้แอบถามเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนผู้ร่วมชะตากรรมที่สนามบินเขาก็บอกว่าเฮ้ยมีแล้วเขาได้ไฟท์พรุ่งนี้ตอนกลางคืนแต่ว่าเรายังไม่ได้นะตอนนี้ก็คือกลับเข้าเมืองก่อนจะยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีดื้อนะบอกแล้วว่าจะเขียนเองถ้าอยากให้ภาพดูสวยงามนะฮะคือตอนนี้แค้นมากคุณผู้ชมพอมาถึงเสร็จปุ๊บนะนี่เรามาถึงปุ๊บ4 ทุ่มกว่าสวัสดีจ้า important information ตอนนี้เราเลื่อนจาก4ทุ่มเป็น5ทุ่มซึ่งที่อยู่ที่สนามบินอะทุกคนได้ยินเหมือนกับกูเลยเขาบอกว่าวันนี้ทั้งคืนจะไม่มีไฟล์ไหนไปเลยเพราะมันมีพายุอันนี้เราเข้าใจได้เราก็นึกว่าเขาจะส่งแคนเซิลมาให้เราใช่ไหมคะเพื่อเราจะได้ไปไฟล์อื่นๆแต่ไม่ค่ะร้องไห้เขาบอกว่าให้เราไปให้เราไปที่เกตตอน5ทุ่มครึ่งแล้วคุณผู้ชมคิดดูพอเรามาถึงปุ๊บเหนื่อยมากฝนตกทุกอย่างอ้าวไฟยังไม่ยกเลิกนะคะ5 ทุ่มครึ่งเจอกันจะกลับไปยังไงทันนะมันก็ไม่ทันถูกว่าคะ7ปุ๊บอันนี้เขาส่งมาตอน2 ทุ่ม4 ทุ่มครึ่ง22.32งงไปหมดละ 23.32 เสร็จปุ๊บส่งมาอีกอ่ะไฟเลื่อนอ่ะตอนนี้ล่าสุด15 นาทีที่แล้วส่งมาที่บอกว่าไฟไป5 ทุ่มครึ่งเปลี่ยนไปอีกแล้วนะคะเป็นเกือบ 1:00 น.ค่ะ
คือแล้วกูจะไปยังไงทันนะกูไม่ไปแล้วกูหนาวกูเหนื่อยกูไม่ไหวแล้วกูก็เลยจะโทรหาเจ็ตบลูว่าสุดท้ายยังไงเพราะที่สนามบินอ่ะกูได้ยินชัดมากแล้วกูถามหลายคนมากเขาบอกว่าไม่มีใครได้ไปไหนทั้งสิ้นเดี๋ยวจะมีอีเมลแคนเซิลแล้วเขาก็จะบุ๊กไฟล์ใหม่ให้เราโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตอนแรกเขาบอกด้วยซ้ำว่าโรงแรมเนี่ยให้นอนใกล้ๆกับสนามบินได้เลยเพราะว่าเขามีวอลเชอร์ให้ปรากฏไปถึงเขาบอกว่าวอลเชอร์มีไม่พอก็โอเคไม่เป็นไรค่าโรงแรมเราจ่ายเองได้ไม่ซีเรียสปรากฏตึ้งจองไป46,000กว่า2คนรวมกับค่ากระเป๋าด้วยก็ประมาณ50,000ครึ่งแสนค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสรุปเขาจะคืนให้เราไหมนะคะความผิดเราหรอที่พายุเข้า Thank you for calling JetBlue. Yes. Para español. Por favor, marque el número 9. Due to high call volume, you may experience long hold time. We apologize in advance for the wait.เพราะว่ามีคนโทรไปเยอะค่ะ We highly encourage you to visit jetblue.com as it's easier than ever to book, change, cancel, use travel credit or select seat assignments online. เขาบอกว่าคนเยอะมากโทรไปก็ไม่น่าแปลกใจ Country specific travel restrictions and testing requirements. The information provided online is the same material that our crew members reference. So there's no need to wait on hold.ให้เข้าไปในเว็บไซต์ซึ่งกูเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยคุณผู้ชมทำไมเวลาเขาเอาตังค์เรามันไวจังเวลาเราขอตังค์คืนยากจังPlease press 1. For reservations or general information, including True Blue, press 2. To book. Okay, เราจะได้คุยกับเขาแล้ว To make changes to an existing reservation, including seat selection, press 2. For general questions not related to new or an existing reservation, press 3. To repeat these options, press the pound key. To book a new reservation, press 1.To make changes to an existing reservation, including seat selection, press 2. For ได้แล้ว Your estimated wait time is 177 minutes. นึกว่าจะได้คุย We can call you back when it's your turn. 171 minutes. Press 1 to leave a callback request, or press 2 to continue. The number you're calling from is 34.1-7-1 นาทีเกือบ3ชั่วโมงขอบคุณที่เลือกบินกับ JetBlue JetBlue ทำไมทำอย่างนี้อ่ะเขาบอกว่าถ้าจะรอใช่ไหมคุณผู้ชมมันรอได้แต่ว่าต้อง171นาทีที่ต้องรอโดยทั่วไปก็เกือบ3ชั่วโมงเนาะไฟก็คงบินไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ Facebook ส่งอินบ็อกซ์ไปเขาบอกว่ามีคนเหมือนกับส่งข้อความมาเยอะมากตอบไม่ทันอ่ะพอเราเข้าไปในอีเมลส่งอีเมลไปหาเขาก็ยังไม่มีคำตอบกลับมาเข้าไปในแอปพลิเคชันของเขาแอปพลิเคชันเขาล่มเพราะว่าคนเข้าไปเยอะเกินไปโทรศัพท์ก็เจอไป171นาทีตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะก็เอาไว้เป็นบทเรียนทุกคนก็แล้วกันนะคะว่าถ้าจะไปไหนอย่างเงี้ยจริงๆเครื่องบินน่ะทุกครั้งเลยกูสังเกตดูคือมันจะมีให้เราอ่ะเลือกที่จะประกันได้ก็จะเสียประมาณสัก 1,000 2,000 3,000 ซึ่งนี่งกงานก็ไม่ฉันไม่ซื้อประกันหรอกสรุปคือตอนเนี้ยอาจจะเสียเงินครึ่งแสนไปเลยฟรีๆโดยไม่ได้ไป LA ตึ้งยังไงมาเป็นกำลังใจด้วยนะคะว่าเราจะไปถึง LA มั้ยทำไมอุปสรรคเยอะจังไม่นั่งเจ็ตบูได้ไหมอ่ะเพื่อนๆนั่งอะไรดีอ่ะหนาวก็หนาวเนี่ยอ้าวยังไม่จบส่งมาอีกเลื่อนเป็นเลื่อนจาก4ทุ่มกว่าอ้าวก็ส่งอันเดิมมาเลื่อนจาก4ทุ่มกว่ามาเป็น5ทุ่มเลื่อนจาก5ทุ่มมาเป็นจะตีหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าตีหนึ่งเราเนี่ยจะยังไงแต่กูไม่กลับไปสนามบินแล้วนะเพื่อนๆก็เห็นว่ามันลำบากมากเลย
ไม่รู้แหละโกรธเจ็ตบลูหนาวแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลองไปลอสแองเจลิสใหม่ช่างคุณผู้ชมกู๊ดโกรธเจ็ตบลูมากเลยนะคุณไม่รู้ว่ากู๊ดโชคร้ายอะไรนักหนาวันนั้นน่ะที่กู๊ดไปแล้วกลับมาใช่ไหมก็เหนื่อยแล้ววันนี้นั่งรถมาอีกรอบนึงแล้วรถติดมากใช้เวลาประมาณเกือบ4ชั่วโมงมาถึง6โมงเขาบอกว่าจะเปลี่ยนจาก6โมง4เป็น3ทุ่มโอเคจาก3ทุ่มเป็น4ทุ่มโอเคตอนนี้พอ4ทุ่มปุ๊บเขาบอกว่า Your upcoming flight has been cancelled คือให้รอ6ชั่วโมงเสียเวลาทั้งวันไปอ่ะเป็นครั้งที่2แล้วนะไม่รู้ว่าแบบไม่มีวาสนานั่งเครื่องเจ็ตบูแน่ๆเลยถามเขาว่าทำไมเขาถึงแคนเซิลเขาบอกว่ากัปตันชามเอาเหมือนใช้เวลามาที่นี่มากไปก็เลยบินกลับไปไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วทุกคนก็วุ่นวายวายเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากที่สนามบินนี้ไม่รู้เหมือนกันจะทำยังไงจะกลับไปก็กลัวเดี๋ยวแบบพอมีเครื่องใหม่มาไปไม่ทันWere you going to LAXYeah, because we were supposed to go there and then it's been cancelled. Yeah. It's great. Thanks. Is it second time? It's the second time that we've... From last Wednesday. And then we tried to get the next flight. And it's today and it's been cancelled again. Oh my god. Are you guys here or...? ไปค่ะ เขาบอกว่าเราต้องไป ticket office ไปรออีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพื่อจะไปเอาตั๋วซึ่งนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่ JetBlue ทำกับเราอย่างนี้เผื่อเพื่อนๆอยากรู้ว่าถ้าไฟลท์แคนเซิลเราต้องทำไงใช่ไหมคะถ้าเราโหลดกระเป๋าเราต้องไปเอากระเป๋าก่อนพอเราเอากระเป๋าเสร็จปุ๊บเราจะต้องไปรอที่ Ticket Office พร้อมกับคนประมาณ200คนที่ต้องการตั๋วใหม่เหมือนกับเราซึ่งเวลาที่ไม่ค่อยมีคนจะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ3คนพอมีคนต้องการจะจองตั๋วปุ๊บจะเหลือเจ้าหน้าที่แค่คนเดียวคืนนี้จะได้นอนไหมเนี่ยตอนแรกอ่ะเราจะต้องถึง LA ตอน3ทุ่มตอนนี้4ทุ่มแล้วเรายังอยู่ที่นิวยอร์กอยู่เลยสงสารน้องร้องไห้กูไม่เข้าใจสายการบินนี้กูไม่เคยทำงานที่สายการบินกูไม่เข้าใจว่าถ้าเขารู้ว่ากัปตันเขามีชั่วโมงบินเกินแล้วบินไม่ได้ทำไมเขาไม่ให้เรากลับบ้านไปตั้งแต่ตอน6โมงกว่าทำไมเขาต้องให้รอจาก6โมงเป็น3ทุ่มจาก3ทุ่มเป็น4ทุ่มจาก4ทุ่มกว่าแล้วก็แบบขอโทษทีนะตัวเองคือกูมาจากแมนฮัตตันกูนั่งรถมาหลายชั่วโมงมากค่ะแท็กซี่ค่ะนั่งใช่แมนฮัตตันก็มีรถชนคือเป็นวันที่แบบฝนตกตอนเช้าแมนฮัตตันมีรถชนในอุโมงกว่าจะมาถึงที่นี่ใช้เวลา3ชั่วโมงกว่ามาถึงเสร็จปุ๊บมานี่นั่งรออยู่เสร็จอยู่ดีๆอ้าวไม่ไปเฉยเลยเลื่อนไปเรื่อยๆไม่แล้วพอไปดูสภาพอากาศข้างนอกอ้าวฝนก็ไม่ได้ตกแล้วพอถามเขาเขาเลยบอกว่าอ๋อคุณกัปตันชั่วโมงบินเกินแล้วเขาไม่มีนักบินเหรอนี่ไม่เคยโกรธใครเท่าเจ็ตบลูมาก่อนเลยนะถ้ามาอเมริกาหนีไปอย่านั่งเจ็ตบลูมันจะมีใครที่แจ็คพอตมาคือจองไฟไว้แล้วไฟนั้นมีปัญหาเพราะอากาศพอมาใหม่ไฟที่2ไฟนี้มีปัญหาเพราะว่านักบินเหนื่อยแล้ว ทำไมเรามีปัญหากับ LA Los Angeles นี่ไปถึงยากมากอะแล้วนัดแบบพี่ๆคนไทยบล็อกเกอร์ไว้แล้วนะนัดคุณมอสนัดจาโอและหลายๆคนเอาไว้เขาก็แบบมาได้เลยไม่มีปัญหาปรากฏว่า เราประเด็นคือตอนนี้สนามบินไม่ใช่ JFK เนาะไม่ได้อยู่ตรง Queensเป็นนิวยอร์กซีอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์ซึ่งถ้าไม่มีไฟคืนนี้เราจะนอนที่ไหนก็คงต้องนอนสนามบินตึงไม่เพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะเราก็รอเช็คอีเมลแหละแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าอ๋อไฟไปแต่เธอไม่มาเองคือตอนแรกเขาบอกแคนเซิลใช่ตอนแรกเขาบอกแคนเซิลไม่รู้เมื่อไหร่พอสุดท้ายไม่แคนเซิลเป็นมิสเทคของเขาซึ่งอะนาวน์ผิดจำไม่ได้หรอที่เราขึ้นที่เราขึ้นจากไอตัวสถานีรถไฟใต้ดินน่ะพอมาถึงที่โรงแรมอ่ะแล้วเขาก็ส่งมาบอกว่าอ๋ออีก5นาทีนะเครื่องออกแล้วตอนแรกบอกให้กลับบ้านให้หมดไม่มีไฟไหนไปก็งงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำสองเราจะอยู่มันที่เนี้ยทั้งคืน Thanks for choosing JetBlue นี่ไงเขามีอีเมลมาให้ใหม่Thanks for choosing JetBlue. We want to inform you about the change in your trip. I'll let you know if the flight is cancelled. รู้แล้วว่า cancel.
You have to listen to internet travel. We confirmed you on a new flight. 22วันนี้เท่าไหร่อ่ะวันนี้20บ้าเปล่าแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะต้องไปลาสเวกัสเพื่อจากลาสเวกัสต่อไปลอสแองเจลิสทางที่ไฟล์เนี้ยเป็นไฟล์บินตรงซึ่งไม่เอาแล้วอ่ะไม่ขึ้นเจ็ตบลูแล้วอ่ะไปสายการบินอื่นอ่ะขอตังค์คืนขอรีบไฟล์ตังค์คืนแล้วไม่โอเคนะเราให้จองอ่ะพอจองเสร็จปุ๊บอ่ะก็ต้องจองที่นั่งอีกคนละ90เหรียญก็เป็น180ถ้าไม่จองก็ต้องไปออยู่ข้างหน้าเคาน์เตอร์คือแบบไม่เอาว่าเจ็ตบลูไม่ยุ่งด้วยเหรอวะงอนนี่คือกระเป๋าผมไม่มานะฮะแล้วก็สภาพพอลงมาดูข้างล่างเพื่อตามหากระเป๋ามันกลายเป็นแบบว่าของหลายๆไฟล์อ่ะกองรวมกันอยู่บนสายพานหน้าห้องเจ็ตบลูก็มีคนมาติดต่อตอนนี้คือรอเรื่องเปลี่ยนตั๋วเรื่องค่าชดเชยเรื่องโรงแรมเรื่องที่พักมาประมาณตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วนะคะเกือบ2ชั่วโมงคือมีเจ้าหน้าที่อยู่นะแต่เจ้าหน้าที่น้อยมากแล้วก็แต่ละคนก็นานมากกว่าจะทำเสร็จเรียบร้อยไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าคืนนี้จะได้ไปพักที่ไหนคือเขามีออปชันให้เราเลือกนะอย่างตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเราอยากจะไปใช่ไหมคะคุณผู้ชมเราก็สามารถขึ้นเครื่องได้พรุ่งนี้เช้าตอน8โมงแต่ว่าแทนที่จะบินตรงเลยเนี่ยเราจะต้องมาหยุดที่ลาสเวกัสก่อนสักพักนึงแล้วจากลาสเวกัสเนี่ยค่อยไปที่ลอสแองเจลิสซึ่งมันไม่สะดวกเลยอ่ะเราเหนื่อยมากเลยเราเลยไม่รู้ว่าเขาจะมีไฟล์อื่นให้เราไหมแล้วก็คืนนี้ถ้าสมมติว่าเราจะไปไฟล์เช้าใช่ไหมเราจะนอนที่ไหนแล้วเราจะนั่งกลับไปยังไงคืออันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็เป็นครั้งที่2แล้วที่คุณเจ็ตบลูทำอย่างนี้เห็นที่คุณดูเชื่อว่าฟ้าไหมคะไกลๆนั่นแหละค่ะที่ท็อปกำลังรอกระเป๋ากันอยู่นะคะที่2แล้วค่ะมาถึงที่นี่เพื่อขึ้นเครื่องไฟ6โมงค่ะรถก็ไม่มีให้กลับแล้วตอนนี้โรงแรมก็ไม่รู้จะไปยังไงและที่สำคัญคือกระเป๋าพี่ท็อปหายทุกคนมากเลยทุกคนดูดีน้าไม่เคยหงุดหงิดอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะถ่ายคลิปถ่ายคลิปเดี๋ยวไปติดตามกันดูนะครับว่ากระเป๋าจะมาไม่มาหรือว่าจะหายจริงๆอาจจะออกมาแล้วตั้งแต่พร้อมใบสีแดงแต่มีคนอื่นหยิบไปก็ไม่รู้นะไม่ใช่ก็ยังคงไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่เสียใจคนลุ้นไม่เคยลุ้นอะไรขนาดนี้มาก่อนไงคะกระเป๋าสรุปคือซึ่งต้องบอกว่าถ้าหายคือร้องไห้เลยนะถ่ายงานต่อไม่ได้ที่ชาร์จที่ชงที่ชาร์จทุกอย่างอยู่นี่หมดเลยที่โรงการ์ดโดรนขาตั้งกิมบอลอยู่นี่หมดเลย Los Angeles 5วันกับเงินครึ่งแสนยังไปไม่ถึงตี3กว่าแล้วนะคะนอนไม่หลับค่ะทุกคนเครียดมากคือไม่ใช่เลยนะกลัวว่าแบบพรุ่งนี้จะไม่ตื่นค่ะก็เลยไม่กล้านอนไหนๆวันนี้กู๊ดยังไม่นอนนะก็จะพามาดูกันว่าสนามบินเนี่ยเวลาตอนกลางคืนหรือว่าเวลาที่ไม่ค่อยมีคนอยู่เนี่ยมันมีแบบบรรยากาศสภาพหน้าตาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอาจจะต้องขอโทษเรื่องความสั่นหรือว่าเรื่องของมุมกล้องบ้างนะคะเพราะว่าถือเองใช้กล้องมือถือค่ะก็คือเป็นโรสคอมเซ็นเตอร์คุณลุงสตาร์กำลังคนหลับอยู่นะคะอีกอย่างนึงเลยที่ชอบมากๆเขาจะมีเวลคัมเซ็นเตอร์สีฟ้าตรงนี้มานั่งได้แล้วก็ชาร์จคมชาร์จใส่ได้ค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนกันนะคะเปิดไฟแต่ไม่มีคนอยู่เขาจะมีที่กดน้ำตรงนี้ไ
ให้บริการฟรีเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเหมือนกับน้ำประปาถึงได้ค่ะแต่เริ่มได้ยินเสียงเริ่มคุกคักแล้วค่ะหนีมาซะนานเลยกลัวเดี๋ยวพี่ท็อปตื่นมาไม่มีใครอยู่โวยวายอีกเดี๋ยวเราไปหาพี่ท็อปกันนะคะนอนที่สนามบิน first time นะครับแดดส่องฟ้าคือสัญญาณไม่ต้องรอเลยค่ะตอนนี้อยู่สนามบินนิวยอร์กมาเราประมาณ14 12 13ชั่วโมงได้แล้วค่ะถามว่าทำไมยังอยู่ใช่ไหมคะเจ็ตบลูค่ะทำเราเป็นรอบที่3แล้วนะคะรอบแรกเนี่ยคืออาทิตย์ที่แล้วนู้นเลยนะวันศุกร์ก็เราบินวันพุธใหม่เมื่อวานวันพุธนั่งรถมาใหม่ทุกคนลำบากมากพอมาถึงเสร็จปุ๊บ6โมงเลื่อนเป็น3ทุ่ม3ทุ่มเลื่อนเป็น4ทุ่มเปลี่ยนกงเปลี่ยนเกียร์เสร็จปุ๊บพอถึงเวลาจริงอยู่ดีๆแบบแคนเซิลดื้อๆเลยไม่มีอะไรเลยโอเคไม่เป็นไรพอมีไฟใหม่ตอน8โมงเช้าเราก็ยอมอยู่สนามบินเนาะเพราะว่ามันไปมามันไม่สะดวก6โมงตื่นมาปุ๊บค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าสนามบินเนี้ยคือคิวแน่นมากก็เลยจะไม่มีเครื่องบินออกจากที่นี่ไปคือเราเหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยกับการเดินทางเหนื่อยกับการเถียงการทะเลาะกับสายการบินนี้เราก็เลยขอรีฟันค่ะเขาบอกว่าโอเคได้เลยแต่ให้เป็นเครดิตเป็นแต้มเพื่อไปซื้อตั๋วในภายภาคหน้าซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีอะค่ะคุณผู้ชมเราก็ไม่เอาแล้วอะก็เลยไปคุยกับเขาต้องใช้ทักษะในการเป็นนักรบชาวไทยนิดนึงสุดท้ายจนเขาเนี่ยให้เครดิตคืนกลับมาแต่ทีเนี้ยพอเราเสียเวลาอยู่กับ JetBlue แบบมา 4-5 วันจะเป็นอาทิตย์แล้วอะเราก็จะต้องไป JFK เพราะที่นั่นน่ะน่าจะเป็นสนามบินที่มีสายการบินให้เลือกเยอะกว่าแล้วก็ไปดูกันว่าจะไปถึงไหมเนี่ยลอสแองเจลิสเนี่ยจะอาทิตย์นึงแล้วเนาะคิวอย่างเราถึงนั่งแท็กซี่เพราะว่าไม่ไหวแล้วไม่เราจะเปิดให้ดูว่าถ้าจากนิวจากสนามบินเนี้ยจะไป JFK สิ่งนี้ทำคือใช้เวลา2ชั่วโมง1 2 3 4 5 4รอบแล้วก็ต้องเดินด้วยค่ะต้องเปลี่ยนรถเปลี่ยนสายเดินต่อคือมันรถต่อมันวุ่นวายกว่าจากสนามบินเนี้ยกลับไปที่โรงแรมในแมนฮัตตันอีกค่ะทุกคนและเนี่ยคือสิ่งที่สนามบินอยากให้เราทำตอนเช้างงๆแล้วเขาบอกท่านจะเดินทางจากนิวยอร์กไปลอสแองเจลิสค่ะแล้วถ้าสังเกตดูเนี่ยครั้งที่1ไปอยู่ที่นี่ครั้งที่2อยู่นิวยอร์กครั้งที่3อยู่นิวยอร์กครั้งที่4อยู่นิวยอร์กครั้งที่นี้ครั้งที่4แล้วอยู่ที่สนามบิน JFK เปลี่ยนสนามบินแล้วนะคะใหญ่โตโอ้อาร์หรูหราเลยนะคะเปลี่ยนเวลาเดินทางด้วยตอนนี้เราเดินทางเช้ามืดเลยค่ะมาถึงที่นี่ประมาณ 4:30 น.ได้เพิ่งเช็คอินเสร็จแล้วก็เปลี่ยนสายการบินด้วยค่ะไม่ไปแล้ว JetBlue เปลี่ยนมาเป็น Delta แล้วเดี๋ยวมาเป็นกำลังใจให้พวกเรากันนะคะ LA ฉันต้องไปถึงสักทีนึง
อันนี้เขาจะมีเคาน์เตอร์เช็คอินกันเป็นแผงเลยอ่ะที่นี่ผมว่าเป็นที่อยู่ทางซ้ายจะเป็นดอกแบ็คในที่สุดก็มาโผล่ที่ LAX สนามเดี๋ยวลอสแอนเจลิสมาถึงแล้วดีใจมากเสียเวลาไป1อาทิตย์กับสายการบินเจ็ตบลูเสียค่าเดินทางไป4รอบนะคะเพราะว่าเครื่องไม่ขึ้นสักทีนึงค่าที่พักใช่ยังไม่รู้เลยว่าสายการบินที่แล้วจะรีฟันตั๋วไหมถามว่าทำไมตอนแรกถึงเลือกสายการบินนี้เพราะว่าโลคอสค่ะมันถูกกว่าคนละประมาณ 6,000 รวมกันก็ 12,000 แต่ตอนนี้คิดไปคิดมาที่เสียหายไปแพงกว่า 12,000 แน่นอนเรื่องนี้จะสอนให้รู้ว่าบางอย่างเนี่ยเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายอย่างงกค่ะขอบคุณเดลต้านะคะน่ารักมากไม่งงเงี้ยรวดเดียวถึงเลยออกตามเวลาตอนแรกจะบอกว่าเปลี่ยนเกตด้วยซ้ำแต่ว่าก็ไม่เปลี่ยนเราต้องแฮปปี้อย่าเปลี่ยนนะไปเดี๋ยวไปดูว่าไปเอากระเป๋าออกก่อนแล้วก็ไปเช่ารถแล้วก็ดูว่าเราจะตอนนี้ถึง LA แล้วจะต้องในเสื้อผ้าของเรานะฮะเนื่องจากดองอยู่นิวยอร์กมา2 อาทิตย์ครับไป